วัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอีสานร่มเย็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกกล้วยกลับหัวนะครับผมฟังไม่ผิดเนาะก็เป็นการปลูกกล้วยขยายพันธุ์กล้วยอีกแบบนึงนะครับผมที่ได้ผลดีนะครับที่ได้ผลดีในที่นี้ก็คือผมได้ทดลองแล้วตอนนี้ก็คือทดลองมา2ต้นนะครับก็ก่อนที่จะไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนเนาะตัวที่ผมได้ปลูกกลับหัวไว้นะครับผมก็จะเป็นเนี่ยนะครับต้นนี้นะครับผมก็ได้ดูกับหลายๆรายการหลายๆปราชญ์ชาวบ้านหลายๆคนนะครับเขาปลูกกันนะครับผมยังไม่เคยปลูกผมก็เลยลองมาปลูกนะครับพอดีตอนนั้นเนี่ยผมปลูกผมจะปลูกมันสำปะหลังแล้วก็จะเอาต้นกล้วยออกบางส่วนนะครับก็คือเป็นต้นนะครับเป็นต้นแล้วก็พอดีไม่อยากทิ้งก็เลยลองเอามาปลูกกลับหัวดูนะครับผมปรากฏว่ามันสวยงามแบบนี้เลยนะครับก็คือข้อดีของมันที่ผมสังเกตเวลาเราปลูกกลับหัวเนี่ยหนึ่งเลยนะครับผมก็หน่อที่ออกมาก็คือมีลำต้นที่เป็นลำต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงแบบนี้เลยสังเกตดูนะครับสองก็คือจำนวนนะครับจำนวนอันนี้อาจจะมีอันเดียวนะครับแต่ว่ามันพึ่งดินพึ่งพูนออกมาอีกหลายต้นอยู่นะครับแต่ว่ามีอีกที่หนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาสองนะครับมันขึ้นมาสองหน่อนะครับผมก็คือจำนวนหน่อเนี่ยเยอะกว่าเราปลูกแบบตั้งนะครับผมถ้าปลูกแบบตั้งเนี่ยบางทีมันงอกมาจากที่เดิมเนาะงอกมาจากต้นเดิมแต่ถ้าเป็นคว่ำเนี่ยมันแตกหน่อใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นหน่อใหม่สดนะครับก็ผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะครับเวลาเราปลูกกล้วยนะครับผมเราก็ถ้ามีต้นที่ยังสาวอยู่ยังไม่ได้ผลิดอกออกผลเนี่ยเราก็นำมาปลูกกลับหัวนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหลุมนึงนะครับผมที่ผมได้ปลูกไว้ตอนนี้ก็คือปลูกกลับหัวเหมือนกันนะครับตอนนี้มีขึ้นมาอยู่2หน่อนะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าผมก็คือแตงไทยเนี่ยพันต้นกล้วยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือบังแดดบังอะไรหมดเลยผมเพิ่งมาเคลียร์ออกนะครับเนี่ย เพราะว่าแตงไทยมันเยอะมากครับผมก็มาตอนนี้มีอยู่2นะครับผมแล้วก็กำลังจะโผล่มาอีกน่าจะประมาณ2-3 หน่อนะครับผมที่ผมสังเกตที่ดินมันเริ่มแตกขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเห็นว่าถ้าเราจะขยายพันธุ์นะครับวิธีการกลับหัวเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก็มันได้ผลที่ดีเยี่ยมนะครับผมถือว่าดีเยี่ยมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบปกติเนี่ยตัดเอาต้นใหญ่มาปลูกลงเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะแตกหน่อออกจากต้นเดิมนะครับแล้วก็กว่าจะหน่อใหม่จะออกมาเนี่ยมันจะช้านะครับแต่ถ้าวิธีนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณเดือนกว่าๆนะครับที่ผมปลูกลงไปนะครับมันหน่อของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งต้นแต่ต้นนี้เนี่ยมันไม่ค่อยโดนแตงไทยมารบกวนเท่าไหร่นะครับมันก็เลยหน่อมันก็เลยสวยกว่าเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการนำตัวต้นที่จะนำมาปลูกเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูต้นกล้วยที่เราจะนำมาปลูกกันก่อนนะครับสำหรับต้นกล้วยที่นำมาปลูกนะครับเราจะใช้เป็นต้นกล้วยที่เป็นต้นกล้วยสาวนะครับต้นกล้วยสาวก็คือต้นกล้วยที่ยังไม่มีการออกลูกนั่นเองนะครับผมก็ขุดออกมาทั้งรากแบบนี้เลยทั้งรากทั้งโคนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นต้นนะครับต้นที่เราคิดว่าเราจะขุดทิ้งนั่นแหละครับผมแทนที่เราจะเอาไปทิ้งเนี่ยหรือว่าเราจะปลูกแบบนี้เนี่ยเราใช้วิธีการปลูกแบบกลับหัวนะครับเพื่อที่จะให้มันมีหน่อที่เยอะขึ้นนะครับหน่อที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการปลูกนะครับเราจะขุดหลุมนะครับให้พอดีกับตัวนี้เลยไม่ต้องไปอะไรมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการปลูกก็คือคว่ำลงไปแบบนี้นะครับคว่ำลงไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็กลบให้ตัวดินเนี่ยมิดครับผมมิดต้นกล้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับหลุมของเราก็พร้อมแล้วนะครับก็คือผมจะขุดลึกหน่อยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้ยาวนะครับต้นกล้วยเนี่ยผมตัดไว้ยาวนะครับเพราะว่าตรงส่วนตรงนี้เนี่ยพอเราปลูกไปนะครับมันจะเน่าแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับ
ปุ๋ยตัวนั้นก็คือกลับมาเลี้ยงเจ้าตัวหน่อของมันนั่นเองนะครับมันก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับผมก็เลยปล่อยไว้ให้มันยาวหน่อยนะครับแต่ข้อเสียคือเราต้องขุดลึกลงไปนะครับอ่ะลุกลงไปเลยนะครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็ปลูกลงไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้รดน้ำนะครับผมเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะเดี๋ยวฝนก็ตกลงมาแล้วก็มันก็แตกหน่อขึ้นมาเองนะครับลักษณะของที่ผมปลูกตรงนี้ก็คือผมจะปลูกให้มันเป็นแนวนะครับไอ้ตรงที่ผมได้ถ่ายเมื่อสักครู่ที่เป็นหน่อกล้วยที่ผมถ่ายครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่แนวตรงนี้นะครับแนวตรงนี้ตรงไปเลยฝั่งนู้นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่เนี่ยผมจะย้ายออกนะครับย้ายออกนะครับจะตรงแถวตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวของกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็กล้วยไข่นะครับอาจจะย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันเป็นที่เป็นทางของมันนะครับเป็นกลุ่มของมันเนาะก็ให้มันเป็นให้มันมีการจัดการที่มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับสวนที่เรามีขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่เวลาเราทำเนี่ยเราก็พยายามใช้พื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นการปลูกต้นกล้วยแบบกลับหัวนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งเคยทำเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่ามันได้ผลดีนะครับจึงนำมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอีกทีนึงนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับผมที่มีคำถามหรือว่าอยากแนะนำอะไรนะครับก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผมที่คอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะไปติดตามที่ Facebook นะครับแฟนเพจอีสานร่มเย็นนะครับผมก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับผมก็จะอัปเดตคลิปลงใน Facebook ด้วยนะครับผมก็พยายามอัปเดตหลายๆทางนะครับผมเพื่อเป็นอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าเก็บไว้ให้ผมดูเองด้วยนะครับผมในอนาคตว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับที่เราตั้งแต่เราทำมานะครับได้มีการอะไรได้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปนะครับผมแล้วก็กดติดตามกดไลค์ให้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมก็พยายามดูทุกวันดูอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกๆวันนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ